บายดีครับอันเป็นคนทั้งฟังประเทศลาวบ่ครับโดยคอยซื้อปินโอ้ซาบาดโอ้ซาบาดบ่ครับให้พี่เตียวได้บ่คนไทยได้ครับมาเยี่ยมบ้านบ่ครับจ้าจับอยู่ฟังพุ่นบ่ครับฟังลาวนี่ก็มาแต่ชลบุรีนํากันบ่ครับทั้งนี้ก็จ้าผ่านข้ามผ่านเมืองลาวทุกคนโดยสารงานเดิน3นี่เพิ่นลดให้เป็น40บาทค่ะข้ามไปฟังนี่นี่เป็นเมืองใดของลาวครับเมืองลาวนี่บ่ปัตตภาดออกจากนี้ก็ไปใส่เมืองเพ่งตรงโน้นก็จะเป็นเรือนะครับที่ข้ามฝั่งจากฝั่งประเทศไทยไปยังประเทศลาวครับนั่งเรือไปยังฝั่งประเทศลาวนะครับคุณผู้ชมครับถ้าผมเดินมาแล้วก็เจอน้องเขาข้ามเรือฝั่งมายังไงเอาสวัสดีครับสบายดีครับอันเป็นคนทั้งฟังประเทศลาวบ่ครับโดยโอ้เพิ่นมามาตะคุณแล้วอันมาทําบุญบ่ครับเนี่ยมาทําบุญวัดนี่บ่ครับแม่นบ่โดยอ๋อมาบ่อยบ่ครับมานี่ดูบ่มาดูบ่มาดูมาทุกปีเลยบ่ครับหรือว่ามาเรื่อยๆเรื่อยอ๋ออันเจ้าชื่อว่าจังได๋ครับคอยซื้อปินโอ้ครับแล้วเพิ่นคิดเงินจากบาทครับเขาขามมาทั้งนี้ขามครับไปฟังคุณสาวบาทโอ้สาวบาทบ่ครับผู้ใหญ่เขาใจผู้ใหญ่หาสิบคือจังอายสิขามไปเพิ่นสิคิดอายจากบาทครับคนไทยหาสิบบ่หาสิบไปกลับบ่ครับบ่ฮะหาสิบนี่ไปซื้อบ่กลับมาอีกหาสิบร้อยหนึ่งเป็นร้อยหนึ่งมันบ่โดยโอ้คันอ้ายขามไปหอดฟังนั้นอ้ายไปเที่ยวแถวนั้นได้บ่หรือขามไปฟังแล้วกลับมาซื้อเพิ่นให้ไปเที่ยวได้บ่คนไทยได้อ๋อโอเคนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คุยกับน้องพี่น้องชาวลาวเฮานะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสบายดีจ้าวันนี้มาแต่ชลบุรีไปทํางานอยู่ชลบุรีบ่ครับจ้าโอ้บ่นี่กลับมาเยี่ยมบ้านบ่ครับจ้าจับอยู่ฟังพุ่นบ่ครับฟังลาวอยู่ไกลบ่ไกลอยู่เรือไปได้ไปไกลบ่ไกลค่ะโอ้นี่ก็มาแต่ชลบุรีนํากันบ่ครับทั้งนี้ก็จ้าคุณผู้ชมครับนี่ก็คือพี่น้องสร้างลาวนะครับเพิ่นมาทํางานอยู่ประเทศไทยแล้วเพิ่นก็สิกลับประเทศเพิ่นนะครับก็เลยถือโอกาสสัมภาษณ์โอเคครับขอบคุณเวียนนี้ก็จะเป็นเรือข้ามฟากนะครับคุณผู้ชมที่จะข้ามฝั่งไปยังประเทศลาวนะครับถ้าหากว่าท่านใดมีพาสปอร์ตนะครับก็สามารถเอามาสแตมป์ได้เลยนะครับที่นี่นะครับที่วัดปากแซงแห่งนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าสแตมป์พาสปอร์ตแล้วข้ามไปฝั่งประเทศลาวนะครับก็จะอยู่ได้30วันนะครับคุณผู้ชมถ้าท่านใดอยากจะมาเที่ยวที่นี่นะครับเที่ยวที่วัดปากแซงแล้วยังอยากจะไปเที่ยวที่ประเทศลาวด้วยสามารถไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับโดยมีพาสปอร์ตนะครับคุณผู้ชมครับเห็นหลังคาเขียวๆนะครับก็จะเป็นประเทศลาวนะครับฝั่งทางด้านโน้นนะครับครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือท่าเรือชุมชนบ้านปากแซงนะครับอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเมื่อก่อนก็ชะกึ่นกับอำเภอเขมราชนะครับคุณผู้ชมเป็นคนเก็บเงินในเรือในเรือค่ะผู้โดยสารข้ามผ่านเมืองลาวนี่อยู่กับเรือเป็นคนเก็บเงินค่าเรือครับบ่ทุกวันบ่ครับจักปีล่ะครับห้วยเฮ็ดมานี่บ่แม่นได้20กว่าปีละบ่20กว่าปีบ่เราอยู่ได้เป็นคนพื้นเพทั้งใดครับอยู่กับบ้านนี่แหละค่ะบ้านนี่บ่ครับบ้านปากแซงนี่บ่ค่ะอยู่กับปากแซงค่ะโอ้เห็นอยู่ในเรือเล่าผมนึกว่ายายเป็นคนลาวฟังคนเฮาเป็นคนบ่ค่ะคนไทยโดยเฉพาะค่ะมาหังมาอยู่ในเรือขามฟังไปหุ่นมันสิขามฟังนี่ได้มันเสียค่าเรือจักบาทครับเนี่ย50บาทค่ะเดิน3นี่เพิ่นลดให้เป็น40บาทค่ะเป็น40บาทจ้าหมายคําว่าคนลาวมาจากคุณก็40บ่ครับจากนี้ไปพุ่นอีกก็40แสดงว่าไปกลับนี่80บาทค่ะเห็นบ่ครับค่ะโอ้เก็บตั้งแต่ปกติเพิ่นนี่แม้แต่คนมาแต่กรุงเทพน่ะเพิ่นเก็บ50ค่ะแล้วเฮาข้ามไปฟังนี่นี่เป็นเมืองใดของลาวครับเมืองลาวนี่บ่ปัตตภาดออกจากนี้ก็ไปใส่เมืองเพ่งบ่อันนี้อยู่ใกล้ๆนี่เมืองหยังกว่านี่ปัตตภาดค่ะปัตตภาดบ่เมืองใหญ่บ่ครับก็บ่ใหญ่พอดีซ้ำกันกับปากแซงนี่แหละค่ะซ้ำกันบ่ซ้ำกันเพื่อหน้าตานี่บ่ครับค่ะมีรีสอร์ทมีหยังให้นอนบ่มีอยู่ค่ะเขาเจ้าก็มีเบิดคือกันกับหมู่เฮาบ่รีสอร์ทไปฟังก็บ่แพงซ้ำกันนี่ล่ะ300 400ให้กันนี่บ่ครับค่ะโอ้ครับๆๆถ้าเฮาอยากข้ามไปต้องมีพาสปอร์ตเป็นบ่ยากนี่ค่ะเอามาสแตมป์นี่ได้เลยแม่นบ่ครับค่ะก็หมอเพิ่นก็อยู่กับนี่ค่ะบ่ยากว่าแต่มีใบสปอร์ตมีครบทุกอย่างค่ะคันมีหนังสือครับเพิ่นก็ให้3วันก็กลับได้ค่ะแต่ว่าคันมีพาสปอร์ตอยู่ได้30วันเลยค่ะโอ้ตัวแม่เองนี่ก็เฮ็ดเรียบร้อยอ๋อเพราะว่าอยากข้ามไปเมืองลาวหั่นน่ะมันสะดวกสบายจ้าเรียบร้อยไปเฮ็ดพุ่นแลอยู่พุ่นแลครับๆที่ว่าการเพิ่นอยู่พุ่นที่ว่าการอำเภอบนบ่ค่ะเฮ็ดอยู่บนได้ใบสปอร์ตค่ะโอ้เฮ็ดพาสปอร์ตอยู่บนค่ะอ๋อครับๆเสีย 1,000 กับค่าใบอันนั้นเพิ่นใส่ให้หั่นช่องเพิ่นหั่นหั่นก็50บาทค่ะนั่นก็คือข้อมูลนะครับที่คุณยายเพิ่นบอกให้ฟังเว้าให้ฟังค่ะ
จากวัดอยู่ได้30วันบ่ย้ายก็มีพระจ้าจ้าโอเคเขาให้ผู้จังหวัด3ปฏิอืมครับแม่นๆครับโอเคอันนั้นเรือมันก็เรื่องแล่นไปแล้วบ่ครับเนี่ยค่ะแล่นบ่ลำนั่นแหมเรือแล้วค่ะหั่นโอ้นั่นเรือแล้วบ่ครับเป็นเรือไทยบ่ครับเนี่ยก็นี่หั่นมีธงไทยนี่ก็คือธงอันนี้เรือไทยค่ะธงไทยนี่เรือพุ่นๆเรือแล้วมันไปแล้วนะครับนั่นๆๆเรือแล้วค่ะเรือแล้วนะครับเพิ่นขับฟังไปแล้วครับคุณผู้ชมครับเพิ่นขับฟังไปทั้งหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับคุณย่าขอบคุณนะค่ะขอบคุณค่ะ